าถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าคู่นี้ก็ต้องบอกเป็นคู่ที่เที่ยวเก่งมากเลยเพิ่งกลับจากการควงคู่ไปทริปพักผ่อนนะคะสำหรับคู่ของหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่นั่นเองค่ะบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยตลอดเที่ยวตลอดช็อปทั่วโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลายคนก็เลยแอบแซวว่าสงสัยทริปเนี้ยหมากจะเป็นแบบหมากป๋าเปหนักให้กับคิมเบอร์รี่หรือเปล่าเพื่อเป็นของขวัญเรียนจบหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเวลาคู่นี้เนี่ยสังเกตว่าไปเที่ยวที่ไหนเข้าไปดูใน Instagram ภาพดีตลอดนะคะแถมภาพในทริปนี้เนี่ยยังดูหวานเป็นพิเศษกว่าเดิมด้วยนะคะทริปนี้ทริปพิเศษขนาดไหนหวานมากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากพี่หมากกันเลยค่ะญี่ปุ่นตอนนี้ร้อนมากกี่วันครับไปกี่วันไป4วันเองครับ4วันเมืองไหนยังไงบ้างไปโตเกียวครับไปโตเกียวก็จริงๆก็เป็นช่วงหยุดยาวแล้วก็พอดีว่าน้องเนี่ยถ่ายละครค่อนข้างติดกันเยอะๆแล้วก็เราก็อยากพาเขาไปแบบไปพักผ่อนบ้างของขวัญวันรับปริญญาจริงๆก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นครับผมไม่เขาก็ออกด้วยครับก็ออกด้วยกินออกร้านนี้เข้าร้านนี้ออกร้านนี้เข้าร้านนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เพิ่มน้ำหนักมาได้นิดหน่อยครั้งก่อนคิมก็บ่นว่าแบบว่าเป็นอิดตลอดกินรอบนี้ก็กินเหมือนเดิมครับผมก็ญี่ปุ่นอ่ะนะของกินอร่อยเยอะช้อปปิ้งมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับจริงๆก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะหรอกก็ส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็ไปกินช้อปปิ้งมันก็คือเราก็แค่แวะช็อปนู่นนี่บ้างซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแล้วของน้องไม่มีเลยเขาซื้อเองไม่ได้ซื้อเป็นของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับจริงๆไม่ได้สวีทมากครับก็ไปกับเพื่อนเนาะก็ไปนั่นแหละก็อย่างที่บอกก็คือไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งบ้างไปกินอาหารอร่อยดีๆบ้างคู่นี้เขาชอบเที่ยวถูกก็ถือว่าไปใช้เวลาด้วยกันในต่างประเทศแบบนี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะ